ถานีพิษณุโลกเมื่อเวลา 15:15 น.จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกในจังหวัดภาคเหนือที่จัดประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรคราวนี้เมื่อรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกในพ่วงสุวรรณรัตน์ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทูลกล่าวถวายพระแสงราชสัตราประจำจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกพลตรีประพันธ์กุลพิจิตรแม่ทัพกองทัพภาคที่3เข้าเฝ้าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากสถานีท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมายที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จรถยนต์พระที่นั่งแล่นเข้าเมืองพิษณุโลกแล้วไปยังวัดพระศรีมหาธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญยิ่งแห่งราชอาณาจักรคือพระพุทธชินราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิขิตในราวๆพุทธศตวรรษที่18ราชดำเนินเข้าสู่พระวิหารทรงนมัสการพระพุทธชินราชพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาที่เห็นอยู่นี้คือพระพลาทองหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกอันเป็นที่เสด็จออกให้ราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทราษฎรที่ไปคอยเฝ้าอยู่แล้วหน้าพระพลาก็เป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็ยังหลั่งไหลมาเรื่อยๆบางคนก็เดินทางมาจากระยะทางอันไกลเพื่อเข้าเฝ้าในครั้งนี้เวลา 16:41 นาทีเสด็จออกประทับหน้าพระพลาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นเมื่อเวลา 17:48 น.